ของความสวยงามของขนมจ้ะนี่มีกลิ่นแบบหอมกะทิอ่ะจ้ะสวัสดีจ้ามาผ่ากับฉันไม่ยดาผ้ากินแล้วเนาะจ้ะมีสิผ้ามากินขนมไทยโบราณมิซื้อว่าขนมลืมกลืนนี่เห็นอยู่บ่จ้าแพ็คเกจนี่ขนมลืมกลืนหน้ากองเขียนว่าขนมลืมกลืนกะทิสดเนาะจ้าแต่มาจากเซเว่นกองนี้27บาทจ้าสวยงามขนมไทยโบราณเนาะจ้าแกแบบแพ็กเกจออกมาเนี่ยเห็นชัดๆของความสวยงามของขนมจ้ะนี่เนาะเป็นแบบทีมาของซื้อขนมกับแบบเพิ่นเว้าต่อกันมาแล้วเดี๋ยวกินก่อนจังเว้าเนาะจ้ะนี่อันนี้สีฟ้าเนาะมีกลิ่นแบบหอมกะทิอ่ะจ้ะแบบนุ่มละลายในปากแป้งของขนมอาจารย์แล้วก็แบบตัดกับโตกะทินี่แบบว่ามีความเข้มๆมันๆหอมๆแบบกลมๆนะจ๊ะโอ้นี่กินครั้งแรกคือกันนะจ๊ะเป็นขนมที่แบบว่านุ่มละลายในปากเลยจ้ะทีมาของซื้อขนมอันนี้เซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตเนาะจ้ะแบบว่าคนสมัยโบราณเพิ่นเว้าต่อกันมาเนาะแบบว่าขนมลืมกลืนเนี่ยมันเป็นขนมที่แบบว่าเฮ็ดจากแป้งเนาะจ้ะมีความหอมมีความแบบนุ่มละลายในปากคนที่กินนี่อยากกินละแบบให้มันละลายไปในปากค่อยๆเคี้ยวจนแบบจนลืมกลืนเนาะบางคนก็ว่ามันละลายในปากจนแบบว่าบ่ต้องกลืนแล้วมันก็ค่อยๆไหลลงคอจ้ะเออบางคนก็เว้าแบบกินแหละค่ะเลยเป็นที่มาของซื้อว่าขนมลืมกลืนนะโอ้โหละลายในปากอีหลีจ้ะหวานหวานหอมหอมเข้มเข้มมันมันตัดกับกะทิเมื่อกี้ล่องเขียวนานๆเบิ่งแบบเหมือนมันละลายไปในปากอีหลีเลยจ้ะเดี๋ยวสิล่องเขียวนานๆแบบวิธีการกินของคนสมัยโบราณที่บอกต่อกันมาเนาะโอ้ยละลายในปากอีหลีอ่ะเดี๋ยวนี่จ้ะหน้าตาเพิ่นข้างล่างเป็นแป้งเนาะจ้ะข้างบนนี่สิเป็นกะทิที่เป็นดอกดอกอ่ะเดี๋ยวสิให้ตากล่องเพิ่นซิมน้ำอันนึงเดี๋ยวโชว์แบบความสวยงามของขนมไทยโบราณเฮาก่อนเนาะนี่ขนมลืมกลืนโอ้ยสีสวยน่ารักอ่ะตากล้องมันแบบอยากให้ชิมอะค่ะมันอร่อยขนมไทยโบราณเนาะจ้ะมินิเซเว่นเหรอได้ซ่านี่ซื้อมาจากเซเว่นเพื่อนๆลองไปหาซื้อมากินเบิ่งนะจ๊ะอร่อยนุ่มละลายในปากจริงๆราคากะนาลักจ้ะ27บาทอ
เอาละจ้าใครมักคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะจ๊ะเอาไปพ่อคลิปหน้าสิพาไปเกี้ยงอีกขอพระเจ้าอวยพรจ้ะเพื่อนๆบ๊ายบาย